ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อคอนวอย48พัทนะครับ48บวกนะตัวนี้ก็ลูกค้าทำเสียมานะครับก็คือหลอดเสียนะครับหลอดเสียมาเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่เข้าไปแล้วนะครับก็ทำให้ไฟฉายกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ใส่หลอด SFT 40นะครับเป็นหลอดแสงพุ่งนะครับแสงพุ่งไกลนะไม่มีหน้าหลอดจะไม่มีโดมนะครับก็โอเคครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนหลอดใหม่แล้วนะครับก็ตัวไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้ดังเดิมเนาะนี่นะครับก็เปลี่ยนโหมดลูกเล่นได้ปกติเลยนะครับอันนี้หมดอันนี้หมด1 2 3 4 5มี5ระดับแสงนะครับ6เป็นสตอป7เป็นไฟฉายจักรยาน8เป็นตัวนี้น่าจะเป็น SOS หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเรื่องหมดละซ่อมเยอะก็งงๆนิดนึงนะครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับตัวไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้แล้วเนาะอันนี้ก็ผมก็ทำรีวิวส่งที่เจ้าของไฟฉายนะครับก็ไม่ได้รีวิวอะไรมากมายเนาะก็รีวิวให้รู้นะครับว่าตอนนี้ไฟฉายของท่านได้ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะไดเวอร์ไม่เสียอย่างอื่นไม่เสียเลยนะครับก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็เตรียมส่งกลับหาพี่เจ้าของไฟฉายนะครับก็พี่ท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้เนาะยินดีให้บริการนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับสวัสดีครับ